จากกรณีที่อุหารุไทยม่วงบุญสีนักร้องชื่อดังโพสต์ภาพและข้อความวิาพากวิจารณ์พักอนาคตใหม่และนายปิยบุตรแสงกนกูลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเป็นการชักชวนให้นายปิยบุตรแสงกนกูลเลขาธิการพักอนาคตใหม่มาดีเบตพร้อมกับว่าระวังนรกจะมีจริงตามที่เสนอข่าวไปแล้ว ล่าสุดนะครับนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความระบุว่าการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำคลิปและภาพไปบิดเบือนตามที่มีการเผยแพร่คลิปการบรรยายของผมและรูปของผมพร้อมคัดบางประโยคมาประกอบจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและนำมาซึ่งความเกลียดชังต่อกันนั้นผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 1. คลิปที่ถูกตัดมาบางตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายของผมโดยผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเมืองความยุติธรรมสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2556จัดขึ้นที่อนุสรสถาน14ตุลาในขณะนั้นผมยังคงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ทำงานวิชาการบรรยายศึกษาค้นคว้าเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยและประเทศต่างๆ หัวข้อหนึ่งที่ผมสนใจคือสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยและประเทศต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย 2. ข้อความในท่อนที่ตัดมานั้นผมไม่ได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในราชอาณาจักรไทยแต่ผมบรรยายถึงหลักการตามรัฐธรรมนูญโดยผมอธิบายว่าหากพิจารณาจากระบอบประชาธิปไตยตามสากลแล้วพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และโดยธรรมชาติของตำแหน่งพระมหากษัตริย์น,นั้นที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงจําเป็นต้องจัดวางตำแหน่งที่ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยซึ่งประเทศต่างๆที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ได้อยู่สามารถทําเรื่องนี้ได้สําเร็จ 3. การนําข้อความที่ผมบรรยายเมื่อ6ปีก่อนเมื่อครั้งที่ผมเป็นนักวิชาการมาตัดใช้บางตอนโดยไม่ระบุว่าบรรยายในโอกาสใดเมื่อไร และยังใส่ตำแหน่งใต้ชื่อผมว่าเลขาพักอนาคตใหม่พร้อมกับนำสัญลักษณ์พักอนาคตใหม่ไปติดในรูปภาพด้วยซึ่งเป็นการแสดงเจตนาอันไม่สุจริตของผู้กระทําต้องการทําให้ผมเสียหายถูกเกลียดชังนอกจากนั้นคลิปและรูปภาพชุดที่ถูกนามาเผยแพร่ในช่วงรณรงค์หาเสียงเพื่อทําให้คนเข้าใจผิดและไม่ลงคะแนนให้พักอนาคตใหม่เมื่อพักอนาคตใหม่ได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายก็รีบนํากลับมาเผยแพร่กันอีกเพื่อต้องการสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน วินยูชนผู้มีจิตใจเป็นธรรมย่อมพิจารณาได้เองว่าการกระทําของคนกลุ่มนี้ยุติธรรมต่อผมหรือพักอนาคตใหม่หรือไม่ 4. ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมามีขบวนการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาโจมตีใช้ข้อหาไม่จงรักภักดีหรือล้มเจ้านํามาซึ่งความเกลียดชังกันเองในหมู่ประชาชนทําให้สังคมแตกแยกจนเผด็จการทหารฉวยอากาศเข้ายึดและครองอํานาจมาอย่างยาวนานการเมืองไทยติดขัดอยู่ในความขัดแยง้งสังคมไทยถูกแบ่งขั้วอย่างร้าวลึก จนประชาชนไม่อาจหาชันทามิติในการอยู่ร่วมกันได้การนําสถาบันกษัตริย์มาใช้โจมตีกันทางการเมืองของคนเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความแตกแยกในสังคมแล้วยังไม่เป็นคุณต่อสถาบันกษัตริย์ด้วย5ในสังคมประชาธิปไตยเราชอบพักการเมืองนักการเมืองแตกต่างกันได้เราสามารถแข่งขันทางการเมืองตามกติกาได้โดยไม่จะเป็นอ้างสถาบันกษัตริย์มาใช้โจมตีทำลายล้างหรือสร้างความเกลียดชังต่อกัน6 ผมตัดสินใจก่อตั้งพรรคการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องการสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งต้องการยุติวงจรรัฐประหารนำกองทัพออกไปจากการเมืองสถาปนาหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนำประเทศไทยออกจากวิกฤตความขัดแยง้งและเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่ร่วมกันมีแต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่สามารถช่วยทำรงรักษาสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปด้วยพระเกียรติยศ พระบารามีและสง่างามทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ